สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาจดต่อวิดีโอเราจะใช้แคปกันนะทุกคนอันนี้เราเข้ามาในแอปแล้วใช่ไหมเราเข้ามาในโปรแกรมเสร็จแล้วเราก็จะทำการเลือก import ไฟล์นะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูนะเนี่ยอันนี้เราแบบอัดเสียงไว้ใช่ไหมเดี๋ยวเราอันนี้เลือกรูปนะทุกคนเลือกรูปเลือกไฟล์แบบเกี่ยวกับพวกมัลติมีเดียที่เราจะใช้ใช่ไหมเลือกเสร็จแล้วเราก็แบบว่าทำการ import เข้าไปอันนี้เป็นไฟล์ที่เราเคยวาดด้วยแฟลชนะทุกคนแล้วก็ทำการเลือกนะทุกคนเราจะใช้ไฟล์ไหนอะไรเงี้ยใช้ไฟล์ใช้รูปไหนพื้นหลังหรือว่ายังไงเนี่ยเราก็เลือกนะทุกคนแล้วก็พอเลือกได้แล้วเราก็เปิดไปเลยนะทุกคนอันนี้เราก็เลือกก่อนนะเดี๋ยววันนี้เราจะทำการใส่เพลงนะทุกคนแต่ว่าเป็นเพลงแปลงจากอักษรนะทุกคนแปลงจากอักษรไปเป็นเพลงก็คือทำด้วยแคปคัทนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูนะว่าทำยังไงอันนี้รูปแบบว่าเยอะแยะมากมายเลือกนานมากเลยเดี๋ยวเราน่าจะแบบว่าย่นระยะเวลาตอนเลือกละกันโอเคเลือกรูปมาได้แล้วใช่ไหมแล้วก็ทำการ import เข้ามาเลยแล้วก็กดบวกตรงรูปนะเหมือนเราแถวๆนี้อ่ะแล้วก็กดบวกเนี่ยเข้ามาสองอันละนี่เราก็ copy มาหนึ่งจะ copy ก็ได้ import เพิ่มก็ได้นะโอเคแล้วก็ลากลงมาตั้งคือเราการจัดการกับวัตถุก็ถ้าทำกับโน้ตบุ๊กก็แบบว่าจะง่ายกว่าในส่วนของมือถือนะเพราะว่าแต่ถ้าทำแบบ iPad อะไรเงี้ยก็แบบว่าหน้าจอคล้ายๆไปเลยทางโน้ตบุ๊กเพราะว่าหน้าจอจะใหญ่ใช่ไหมมีเสียงรถเข้าเป็นระยะเนาะอันนี้เราเพิ่มอักษรนะทุกคนเพิ่มอักษรก็ไปที่แถบเลยทุกคนด้านบนแต่พี่สั่งแล้วก็มันจะมีตัว T text นะทุกคนแล้วก็ถ้าเป็นภาษาไทยก็ข้อความแต่ถ้าภาษาอังกฤษก็text นะทุกคนอันนี้ก็คือมันก็เพิ่ม text box ก็คือแบบข้อความเริ่มต้นนะทุกคนแล้วก็กดเมื่อกี้เรากดบวกใช่ไหมตรงที่ว่าใต้ข้อความเสร็จแล้วเราก็เลื่อนมาลากเพื่อจัดการเกี่ยวกับแบบ property เกี่ยวกับพื้นฐานของอักษรรูปแบบอักษรทั้งหมดอะไรเงี้ยตัวหนาขนาดข้อความเขียนว่าอะไรในส่วนเนี้ยเดี๋ยวเราเขียนเดี๋ยวเราจะทำให้ดูละกันนี้ทำดูไปเรื่อยๆเนาะไม่แน่ใจว่าเสียงดีหรือเปล่านะเพราะว่าเราก็แบบไม่ได้ใช้ไมค์นะทุกคนอ่านกับไมค์ของโน้ตบุ๊กไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาปากมาใกล้ๆอาจจะท้อนิดนึงก็คือแบบไม่ได้อัดหน้าเนาะเพราะว่าแบบว่าลำบากเกี่ยวกับไมค์เดี๋ยวค่อยซื้อไมค์ลอยสักอันอะไรเงี้ยอันนี้เราพิมพ์ตัวอักษรก็ไปเนาะ A B C D D E F อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราดูว่าพิมพ์ไปยังไงก็คือเนี่ยแหละตรงเนี้ยเป็นส่วนที่ว่าเราจะใส่ตัวอักษรแล้วก็คือด้านล่างจะมีกําหนดฟอนต์รูปแบบของฟอนต์อะไรเงี้ยแล้วรูปแบบตัวอักษรขนาดตัวหนาตัวบางตัวเอียงหรือว่าสีก็คือเลื่อนลงมาดูด้านล่างได้เลยแบบกําหนดค่าพื้นฐานของเกี่ยวกับอักษรนะทุกคนอันนี้เดี๋ยวเราจะขอแต่งแบบว่าไปเรื่อยๆทุกคนให้ดูก็คือดูตามแล้วนะเพราะว่าเราในส่วนของตัวเคอร์เซอร์เมาส์เราก็ให้มีตัวสีเหลืองๆให้มองเห็นว่าตอนนี้อยู่แถวไหนเพราะว่า นี่ไงอันนี้ก็คือเป็นดูได้แล้วทุกคนก็คือแบบว่าเกี่ยวกับในส่วนของฟอนต์มันจะมีหลายรูปแบบอันนี้ในใส่น่าจะสีขอบนะทุกคนตกสีขอบก็คือเราเลือกสีเลือกมันจะดูมีมิติมากขึ้นนะทุกคนก็ดูเรื่อยๆนะทุกคนว่าเราจะใส่อะไรบ้างก็แต่เรานะแสงและเงาอะไรพวกนั้นก็มีหรือว่า
อันนี้ปรับขนาดนะเราก็ปรับได้สองแบบนะทุกคนเราจะปรับแบบว่าเอาเมาส์ไปจ่อที่ตรงมุมที่ว่าเป็นกลมๆตรงมุมก็ได้หรือว่าจะเลื่อนเมื่อกี้ก็ได้นะเนี่ยเราทำตัวอักษรเสร็จแล้วเรามาคลิกตรงนั้นเพื่อฟังเสียงนะทุกคนเราต้องการจะแปลงข้อความเป็นเสียงใช่ไหมเพื่อนเนี่ยเป็นการทำง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องร้องเองหรือว่าอัดเองใช่ไหมเราก็ทดลองฟังแล้วก็คลิกเริ่มแปลงก็คือมันก็อยู่ในแถบของตัว text ก็คือตัวอักษรเราคลิกที่ text ใช่ไหมแล้วก็จะขึ้นข้อความหลายแบบหลายอันขึ้นมาด้านขวาก็คือแบบว่ามันเป็นในส่วนของเทคตัวนั้นใช่ไหมแล้วเราก็แบบคลิกหนึ่งทีแล้วก็จะขึ้นว่าแบบแปลงข้อความเป็นเสียงแล้วนี้เราเลือกเสร็จแล้วก็แปลงแล้วนะก็คือลองฟังดูได้มีเยอะมาก อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนะคล้ายๆกับสร้างเป็นแอนิเมชันก็คือให้ตัวอักษรเคลื่อนไหวนะทุกคนก็คือแบบว่าทำง่ายๆแบบนี้ก็สามารถลง YouTube ได้แล้วนะทุกคนเป็นแบบว่าหนึ่งชิ้นงานหนึ่งมัลตินะทุกคนมัลติมีเดียใช่ไหมก็คือเป็นการเป็นภาพเคลื่อนไหวชนิดหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นสื่อมัลติมีเดียชนิดหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือการเคลื่อนไหวจากแบบว่าการเคลื่อนไหวเข้าเคลื่อนไหวออกของตัวอักษรใช่ไหมระยะเวลาการเคลื่อนไหวในระหว่างนั้นก็คือมันมีให้หมดเลยเราก็คลิกหนึ่งทีเหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วเราก็แบบเลือกการเคลื่อนไหวก็คือภาพเคลื่อนไหวตรงนี้แหละตรงเนี้ยก็คือแบบว่ามันก็มีให้เราเลือกหลายรูปแบบเนาะมันก็คือมีแท็บขึ้นมาพอคลิกตัวอักษรปุ๊บมันก็จะมีแท็บเกี่ยวกับแบบข้อความแท็บการเคลื่อนไหวแท็บเสียงแท็บ แล้วแต่เรานะว่าเราจะใช้บริการแท็บไหนก็คือเข้ามาดูเข้ามาใช้กันได้อันนี้เดี๋ยวเราเพลย์ฟังดูนะคือภาพพื้นหลังอ่ะเราดาวน์โหลดมาทุกคนจากเว็บไซต์ที่เขาเปิดให้โหลดฟรีแล้วก็มีขายภาพด้วยก็คือแบบว่าไม่ได้มีแบบฟรีอย่างเดียวนะเขาก็มีขายภาพเหมือนกันอันนี้ก็คือในส่วนไฟล์ที่แบบสามารถเอามาใช้ฟรีได้แล้วก็ลูกมดตัวสีแดงๆนั้นเราวาดเองนะแล้วก็คือแบบว่าทำเป็นแอนิเมชันเอามาซ้อนกันใช่ไหมพอซ้อนแล้วเราก็ตัว ABC แล้วก็ทำการเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวเราจะฟังเพลงอะไรแบบนี้แต่เป็นท่อง ABC ของเด็กๆอะไรแบบเนี้ยนี่เราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะเราก็คือใช้ไม่กี่เราก็ใช้เมนูไม่เยอะนะเราก็ใช้แบบว่าในส่วนของเราก็ใช้แค่ภาพวิดีโอที่เราเตรียมไว้สองในส่วนของการแปลงเสียงสามก็เดี๋ยวใหม่หนึ่งภาพวิดีโอสองก็คือตัวเทคที่เราใช้ประกอบนะทุกคนก็คือตัวเทคสามารถแยกไปได้ก็คือไปทำให้ตัวอักษรมีความนูนความหนามีขอบแล้วก็สามารถแยกไปได้อีกอย่างหนึ่งคือให้ตัวอักษรเคลื่อนไหวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันที่สามก็คือทำให้ตัวอักษรนี้มีเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดหรือเสียงเพลงแต่ว่าตอนนี้จำกัดนะทุกคนใช้ได้แค่ภาษาอังกฤษไม่แน่เวอร์ชันหลังๆที่ว่าแบบมีการพัฒนาแล้วอาจจะมีการใช้ภาษาไทยแล้วก็เสียงเพลงได้นะทุกคนในส่วนนี้จะเป็นงานใช้ฟรีนะทุกคนถ้าในส่วนของโปรที่เขียนว่าโปรเกี่ยวกับต่างๆก็คือเราต้องอาจจะต้องเสียเงินรายเดือนหรือว่าเราก็ซื้อรายเดือนอะไรแบบนี้รายปีก็หลายแบบนะทุกคนอันนี้ก็คือแบบว่ากําหนดค่าแบบว่าคือมัลติมีเดียชิ้นหนึ่งเราก็ตัดต่อครั้งนี้แล้วก็แบบใช้ตัวหลักๆก็คือ
แค่วิดีโอสื่อในส่วนที่เราเข้ามาใช้แล้วก็ตัวเทคนะทุกคนคือเทคสามารถแยกย่อยได้ไปการทำอักษรศิลป์ก็คือที่เราทำแล้วก็เกี่ยวกับทำเกี่ยวกับเสียงเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ก็คือถ้าใครแบบว่าอยากลองเข้ามาทำนะก็ลอกจากภาพง่ายๆก็ได้หรือว่าเราไม่โหลดของเพื่อนเราก็หาภาพถ่ายภาพเกี่ยวกับแบบลูกการ์ตูนหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็ลองตัวอักษรสักตัวหนึ่งเลขหนึ่งเลขสองอะไรแบบเนี้ยก็สามารถลองมาทำเพลงแล้วก็เอาไปอัพลง YouTube ได้เนี่ยทุกคนก็คือถือว่าเป็นการตัดต่อที่ง่ายนะทุกคนอันเนี้ยแล้วก็ตัดเนี่ยเราก็ตัดตามเวลานี่แหละประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็ได้คลิปนี้นะแต่ว่าถ้าแบบว่าในส่วนของต้นฉบับของภาพอ่ะคือตอนที่เราวาดรูปมดนั้นเราก็วาดนานนะทุกคนเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงเหมือนกันแหละแต่ว่าในส่วนที่ว่าเราประกอบแล้วเราก็คือเซฟเป็นภาพเป็นไฟล์เอาไว้ใช้เลยนะทุกคนแล้วก็แบบเวลาเราจะเอามาใช้ทําแบบนี้เราก็แค่ แค่แอดเข้ามาแค่แบบว่าอิมพอร์ตเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็แบบว่าก๊อปไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าในส่วนการเคลื่อนไหวเราก็ทำไม่หมดแล้วเราก็ก๊อปแล้วเราก็แบบแค่เปลี่ยนเราไปพิมพ์เปลี่ยนตรงที่เดิมนะตรงที่เราเคยเชียร์ดูตอนแรกว่าพิมพ์แล้วก็ปุ๊บเราก็ไปวางคอนโทรลซีนะเราต้องเลือกให้มันเป็นกรอบสีขาวนะทุกคนแล้วก็คอนโทรลวีแล้วเราก็แก้ไขก็คือแก้ไขที่ตัวอักษรเป็นตัวอักษรที่เราต้องการเนี่ยเราแก้ไขดูนะเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องไปแก้ไขอันใหม่เนาะอันเดิมก็ใช้ได้เลยส่วนไฟล์เพลงที่เราแปลงเราอยากใช้อันเดิมก็ได้หรือเราจะยังไงแต่ว่าก็คือในส่วนไฟล์เพลงอ่ะก็มันก็ต้องไปเลื่อนแก้ใหม่ใช่ไหมเพราะมันคนละตัวอักษรกันอันนี้ก็คือต้องให้พอดีกับอักษรที่มานะเพราะว่าใช่เนี่ยก็คืออันเนี้ยก็คือเดี๋ยวเราขอแปลงปุ๊บเดี๋ยวมันดูว่ามันจะยาวสักขนาดไหนใช่ไหมพอยาวขนาดไหนเราก็ลากในส่วนของอักษรหรือว่าก๊อปอันใหม่ไปเพื่อให้มีการเข้าใหม่อะไรแบบเนี้ยให้มันแบบว่าสวยงามคือทำเหมือนเมื่อกี้เลยอันนี้เราก็ก๊อปปี้นะทุกคนแล้วก็วางแต่ว่าเป็นอักษรตัวเดิมอันนี้ลบเพราะว่าตอนภาพเคลื่อนไหวอ่ะจะมีการเคลื่อนไหวเข้าใช่ไหมเราก็คือไม่ได้ต้องการให้มันแบบว่าว่างๆเราก็ต้องการให้แบบมีการเคลื่อนไหวเข้าใหม่อะไรเงี้ยมันก็มีการทําแบบว่าให้เป็นวนลูปเหมือนกันนะทุกคนให้เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยนี่เราก็ทําแบบนี้จนเสร็จนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็จะเราขอเลื่อนไปตอนทำภาพหน้าปกเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบว่าจะทำเหมือนเดิมนะทุกคนจนเสร็จจนถึงแซดนะทุกคนแซดซีบ้ามาลายนะทุกคนอันนี้ก็ทำตัวอักษรถึงตัวสุดท้ายนะทุกคนตัว ZC นะทุกคนสีบ้านะทุกคนคือพอถึงตอนนี้เราจะทำการ
เราจะทําการใส่นะทุกคนเราจะใส่หน้าปกเราจะสร้างหน้าปกนะทุกคนเดี๋ยวเราดูก่อนแบบว่าจัดการรูปแบบอันนี้ให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะทําใส่การใส่หน้าปกการทําหน้าปกให้ดูนะว่าเราจะชอบแบบไหนใช่ไหมอะไรเงี้ยก็คือถ้าลองดูทําตามก็สามารถทําแบบว่าตัดต่อวิดีโอง่ายๆลง YouTube ได้แล้วนะทุกคนอันนี้ก็คือเปิดฟังเปิดลองฟังดูนะนี่เราไม่แน่ใจว่าเสียงมันจะดังมากหรือเปล่าเดี๋ยวเราขอลดเสียงนะทุกคนตอนเปิดฟังเพราะว่ามันต้องทับกันใช่ไหมเดี๋ยวเราขอลดให้แบบเบาๆเลยเสียงที่เราตัดต่ออันนี้เดี๋ยวเราจะมาเลือกนะว่าเราจะใช้ในส่วนไหนเพื่อทําออกแบบหน้าปกใช่ไหมนี่เราเลือกนะเราเลือกว่าจะใช้แล้วนี่จะแบบว่าประมาณตรงไหนเราก็จะเลือกไว้ก่อนแล้วเราก็จะไปที่คืออันเนี้ยเราจะทําให้แบบว่ามีการเข้าทุกคนเข้าใหม่โอเคเราคลิกตรงนี้เลยแล้วเราก็จะมาเลือกนะทุกคนมาเลือกได้เลือกเพื่อให้เรารู้ว่าในส่วนไหนเราจะให้หน้าปกเราอยู่ที่ตรงไหนนะเราเลือกตรงนี้แล้วเราก็แบบว่าคลิกนะทุกคนอันนี้พอมาหน้านี้ปุ๊บมันจะมีแม่แบบนะทุกคนมีเทมเพลตของหน้าปกมากเลยนะทุกคนแต่ว่าก็คืออาจจะไม่มากมายขนาดนั้นแต่ก็คือมีหลายรูปแบบแต่เราไม่ได้ใช้นะเราก็มาที่ข้อความแล้วก็เลือกข้อความใหม่อันเนี้ยแล้วก็พิมพ์เอาภาษาอังกฤษเดี๋ยวใหม่แล้วก็พิมพ์ฟังเพลงอันนี้เป็นฟังเพลงนะแล้วว่าฟังเพลงเดี๋ยวเราก็จะ copy แล้วเราก็วางแบบนี้แล้วก็แบบเปลี่ยนข้อความโอ้โอเลย A ถึง C นี่ A ถึง Z นะแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรอะไรได้หมดเลยนะทุกคนก็คือมันก็ตรงนี้เทมเพลตก็คือเรากําหนดหน้าปกเองได้หมดเลยตรงเนี้ยหรือว่าเราจะทําด้านนอกก็ได้นะทําเสร็จก่อนแล้วก็คือค่อยมาติ๊กตรงนั้นนะทุกคนตรงที่เป็นรูปดินสอเดี๋ยวเราก็จะทําแบบว่าใส่กรอบใส่สีอะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่แบบว่าถนัดเลยไม่แน่ใจว่าเสียงมันโอเคไหมนะเพราะว่าแบบแต่เราก็เปิดเสียงหมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องปรับแก้ไขอีกทีนึงอันนี้ก็เลื่อนแล้วก็ดูตามสไตล์ของเราแล้วทุกคนว่าเราต้องการแบบไหนยังไงก็เสร็จแล้วก็คืออันนี้เดี๋ยวมาดูตรงนี้ อันนี้ในส่วนของคอร์ดนะนั่นเป็นคำว่าสโตรกอ่ะแล้วก็แบบว่าดูว่าเราจะใช้สีอะไรใช่ไหมความหนาเท่าไหร่เมื่อกี้ปรับความหนาได้อันนี้เพิ่มขนาดเพิ่มขนาดลดขนาดอันนี้ก็เราก็คลิกแล้วก็ลากถ้าสมมติเราต้องการแบบว่าเคลื่อนไหวย้ายไปทําตรงอื่นเราก็ต้องทําการแบบว่าคลิกแล้วก็ลากนะอันนี้เราเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วก็ขอบเอาอันนี้ไม่ใช่ขอบนะนี่เป็นในส่วนของซ้อนก็คือคล้ายๆกับความเบลอความเรืองแสงถ้าสมมุติว่าทําให้เบลอมันจะเหมือนแบบภาพเรืองแสงด้านหลังส่วนนี้จะเป็นขอบอันนี้เป็นคำว่าสโตรกนะแล้วก็แบบว่าโอเคอันนี้เราก็เกือบได้แล้วเดี๋ยวดูว่าจะเพิ่มอะไรเปลี่ยนอะไรอันนี้เปลี่ยนอักษรรู้ไหมอะไรเงี้ยมีเลือกฟอนต์ได้หลายฟอนต์นะแต่ว่าฟอนต์ภาษาไทยก็สวยๆก็แบบเราก็เลือกดูได้มันก็ฟอนต์ภาษาไทยสวยๆจะอยู่ด้านล่างอันนี้เราใช้ฟอนต์อันนี้เดี๋ยวเราดูนะว่าแบบพอทำแล้วก็คือใช่คลิกตรงนี้เลยเราก็จะได้นะมองมาที่ตัวหนังสือมีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วเราก็จะทำการส่งออกไฟล์
เดี๋ยวเราจะดูนะว่าไฟล์หน้าปกที่เราทำแล้วมันจะขึ้นตรงนี้ใช่นี่แหละแบบนี้เลยแล้วก็ส่งออกตามปกติเราสามารถเลือกในส่วนของความละเอียดหรือว่าอะไรพวกนั้นได้นะอันที่หน้าก่อนหน้านี้แต่เราไม่ได้เลือกอะไรมากแล้วทุกคนเรากำหนดครั้งเดียวแล้วก็ใช้ตลอดเลยเพราะว่าโน้ตบุ๊กเราไม่ได้มีความรับละเอียดเยอะด้วยแล้วก็แบบโทรศัพท์ก็แบบว่าไม่ได้ความละเอียดเยอะอะไรเงี้ยกล้องก็แค่แบบว่าประมาณ1,000อะไรเงี้ย1,000เท่าไหร่นะ1,080อะไรสักอย่างนี่แหละก็คือโน้ตบุ๊กอะถ้าตัดต่อถ้ามีไฟล์ที่ละเอียดเราก็ใช้ได้แหละแต่ว่าเราไฟล์เรามันไม่ได้ละเอียดมากโอเคทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เราด้วยนะขอบคุณค่ะ